แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน้า12แบบฝึกหัด 1.5 ข้อ1การแยกตัวประกอบของจำนวนนับต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดข้อ5 135เท่ากับ3คูณ3คูณ3คูณ5ข้อ5นะคะถูกต้องเพราะ3และ5เป็นตัวประกอบเฉพาะของ135อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ